คะลูกขาไม่ต้องโอเอไม่ต้องลำใหญ่นะคะเบอร์หนึ่งเดินดีมากเลยค่ะและยืนเรียงตามหมายเลขนะคะเพื่ออีกสักครู่หนึ่งเราจะทำพิธีเปิดการประกวดอย่างสวยงามและเราจะได้พบตัวจริงเป็นของดร.ปวริศ ชนะกิติยศนะคะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการวันนี้สาวงามและสวยทุกท่านนอกจากคณะกรรมการนะคะที่จะร่วมตัดสินสาวงามในค่ำวันนี้ผู้ชมทุกท่านก็มีโอกาสเลือกหวังใจของท่านด้วยนะคะโดยเรามีดาวจำหน่ายในราคาดวงละ20บาทนะคะชอบสาวงามหมายเลขอะไรเราสามารถมอบให้นางงามได้เลยนะคะสาวงามที่ได้ดาวเยอะที่สุดจะได้รางวัลขวัญใจประชาชนมีเงินสดสายสะพายด้วยเกียรติยศการันตีตำแหน่งนะคะสีสวยนะคะต้องหมั่นกินปลานะคะกินปลาแล้วจะฉลาดจะรู้จักคำว่าพาเลทนะคะเก่งมากเลยอุ้ยนางงามคนนั้นสุดนางงามชุดสีส้มสุดมากนะคะเหมือนนางงามหมดอายุนะคะสวยมากชุดสีส้มเพื่อนรุ่นเดียวนี้ตายหมดแล้วนะคะหรือเธอคนเดียวไม่ตายนะคะสวยจริงๆนะคะว่ายเยอะว่ายเยอะนี่ประกวดหรืออำลาครับไม่ต้องว่ายเยอะลูกเป็นลางนะคะกับบ้านลดความนะคะวันนี้น้องหนังบ้านนาเราสีสวยไม่น่าเชื่อว่าที่เดินอยู่บนเวทีนี้นี่คือสาวประเภท2หรือที่พวกเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ากระเทยนะคะแต่จริงๆนี่คือสาวประเภท2ที่สมัยนี้มีการพัฒนาการที่สวยงามทีเดียวและกิจกรรมในวันนี้นะคะน้องหนังบ้านนานางฟ้าจำแรงบ้านหนองน้อยนะคะต้องขอขอบคุณดร.ปวริศ ชยนะกิติยศนะคะก็คือลูกหลานของคนที่นี่นั่นเองนะคะที่กลับมาสู่บ้านเกิดจัดกิจกรรมดีๆหาเงินเข้าวัดนะคะกับการทอดกฐินน้องๆเดินได้เลยนะคะเดินได้เลยสวยๆทุกคนเลยนะคะและเดี๋ยวสักครู่เราจะทราบว่าสาวงามแต่ละคนนี่ชื่ออะไรมีอาชีพอะไรเคยติดคุกคดีอะไรนะครับอ๋อไม่มีค่ะไม่มีผู้ติดสาวๆของเราสวยๆวันนี้คณะกรรมการของเรานะคะก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะข้ามวอร์ดอยู่ในวงการประกวดสาวงามนะคะระดับประเทศหลายท่านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ให้เกียรติกันไม่ว่าจะอยู่ที่สระบุรีนะคะที่แก่งคอยหรือว่าจากกรุงเทพมหานครนะคะหลายท่านก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นผู้มีจิตใจงดงามนะคะใจบุญสุนทานกิจกรรมงานบุญขอให้บอกนะคะทุกท่านก็จะร่วมงานกันจริงๆวันนี้นะคะสาวงามของเราเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ยังเดินไม่ครบนะคะไม่ต้องหยุดได้ไหมคะกระเทยขาไม่ต้องหยุดว่ายได้แล้วเดินต่อว่ายได้แล้วเดินต่อนะคะหนูจะหยุดทำไมลูกชุดสีเงินหยุดทำไมคะอย่าหยุดนะคะพูดอยู่นะคะกระเทยต้องกินข้าวกินปลานะลูกหญ้าเราปล่อยให้อย่างอื่นกินเราไม่ควรกินนะคะสีสวยวันนี้ปากจัดไปนิดนึงไม่โดนตบนะคะกังวลเพราะเรากำลังถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดสดเจ้าหน้าที่รับสมัครเชิญด้านหลังหน่อยนะคะเพราะมีน้องมาสมัครอีก46คนนะคะค่ะค่ะน้องเพิ่งมาสายเพราะว่ารถคว่ำอยู่นะคะเพิ่งแก้รถทันเราเอาน้ำแดงก่อนนะคะข้าวเผากินกล้วยไปรอบต่อไปนะคะนี่คือสาวงามของเราในค่ำคืนนี้นะคะแต่เยอะแยะทีเดียวหลังเวทียังไม่สมัครก็ยังมีอยู่นะคะThank you.
จจะขึ้นยากนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวงามจะมากับเครื่องสูงที่สูงถึง14นิ้วนะคะเริ่มยากนิดนึงนะลูกนะในวันนี้นะคะเป็นไงคะสาวๆสวยไหมคะถ้าสวยขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะดิฉันสวยไหมคะถ้าสวยขอเสียงหน่อยค่ะสวยเท่าพลังงานขอบคุณมากนะคะที่อยู่ด้วยกันวันนี้ที่มาสร้างบุญสร้างกุศลกันเขาบอกว่าการสร้างบุญกับนางงามเนี่ยชาติหน้าจะเกิดเป็นนางฟ้าและเทวดาแต่ก่อนจะเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาเราต้องเสียชีวิตก่อนนะคะดิฉันก็พูดไปแต่ทุกท่านที่มาทำบุญจะอายุยืนทุกท่านเลยและกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะการประกวดน้องนางบ้านนานะคะจำแรงเนี่ยจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าขาดหัวเรือที่สำคัญของเรานะคะและหัวเรือที่สำคัญของเราก็เป็นลูกหลานของบ้านหนองน้อยของเราในวันนี้นั่นเองนะคะตบมือต้อนรับดร.ปวริศ ชัยชนะกิติยศหรือหม่อมศรีซีเลบริตี้ไฮโซของวงการเรานั่นเองค่ะกับเรียนเชิญคุณแม่ค่ะคุณแม่สวยงามทีเดียวนะคะให้คุณแม่กล่าวเปิดงานก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีนะคะชาวตำบลหนองน้อยนะคะที่เราได้มาจัดงานประกวดนะคะดีๆในค่ำคืนนี้จริงๆสมาคมของเราซึ่งก่อตั้งเรียกว่าสมาคมกึ่งสตรีแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นชาติความเป็นไทยนะฮะความเป็นสาวประเภท2ผู้งดงามนะแล้วก็เป็นบุคลากรซึ่งมีความรู้นะฮะไม่ใช่สาวประเภท2กะโหลกกะลาไก่กาใช่ไหมครับเป็นการแสดงภาพพจน์ที่ดีนะฮะให้กับวงการของเรานะครับการประกวดวันนี้นโยบายก็คือว่าเราจะส่งเสริมนะฮะช่วยหนึ่งศิลปะพื้นบ้านนะคะเพราะว่าการแต่งกายแบบงดงามแบบไทยๆเนี่ยหาชมได้ยากมากนะฮะแล้วเด็กยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเด็กซึ่งไม่ได้สนใจความเป็นชาตินั้นเราก็คือหน่วยงานหนึ่งนะครับควรช่วยกันฟื้นฟูในเรื่องของการแต่งกายไทยผ้าไหมไทยผ้าสิ้นไทยนะฮะเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเด็กรุ่นหลังๆนะจะได้จำไว้เหมือนเราจดจำวัฒนธรรมนี้จากพ่อแม่เรานะฮะวันนี้ก็เลยเป็นการสืบทอดนะฮะเป็นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งวันนี้ถ้าน้องคนใดสามารถใส่ชุดไทยได้สวยงามนะคะเราก็จะมีรางวัลพิเศษการประกวดวันนี้เราไม่เน้นความสวยอะไรมากมายแต่เราเน้นถึงการที่มีบุคลิกภาพอันดีเด่นนะคะการแต่งกายสวยสมวัยนะคะสวยสมวัยของความเป็นบ้านนานะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนสวยธรรมชาตินะคะไม่ได้สวยโป๊สวยเปื่อยแต่สวยแบบคลาสสิกเราก็เลยเป็นการย้อนยุคเป็นการประกวดน้องนางบ้านนาในงานกฐินปีนี้ที่หนองน้อยนะคะวันนี้ขอทุกท่านก็ขอให้รับชมนะคะแล้วก็นำสิ่งที่ดีนะคะไปพัฒนาในเรื่องของการแต่งกายนะคะของวัฒนธรรมไทยก็ฝากเอาไว้นะคะฝากไว้ในแผ่นดินด้วยนะคะเราจะช่วยกันนะคะประเทศชาติเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้สืบสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าเพราะท่านก็อายุมากแล้วเราก็ต้องช่วยกันสืบสานต่อไปค่ะขอเสียงตบมือให้กับดร.ปวริศนะคะดร.ขาถามนิดนึงดร.นี่เติบโตที่นี่ใช่ไหมคะ
อ๋อเป็นคนลพบุรีค่ะแต่ว่าสระบุรีเนี่ยเป็นบ้านที่เมืองน้องนะคะแต่พี่น้องเป็นคนผู้แข่อะไรอย่างเงี้ยฮะพ่อพ่อนี่จะเป็นคนจังหวัดสระบุรีแต่ว่าคนผู้แข่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นลาวพวนนะคะเป็นลาวพวนนะคะก็เป็นคนลพบุรีนะคะแล้วก็มีพี่น้องอยู่สระบุรีสระบุรีนี่ก็มีลาวพวนเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะก็ไปอยู่ลพบุรีก็ใกล้เคียงกันนะคะถามนิดนึงนะคะคุณแม่ค่ะปกติคุณแม่เนี่ยทอดกฐินทอดพระป่าเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านล้านเลยปีนี้ทำไมถึงเลือกมาที่วัดนี้คะอ๋อก็เนื่องจากว่าวัดเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็เยอะมากนะฮะแต่ที่นี่เห็นวัดรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรซึ่งสมบูรณ์นะฮะที่สำคัญคือศาลาเนี่ยเป็นศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นการส่งเสริมความมีศีลธรรมและจรรยาบรรณของคนพื้นที่นะฮะนั้นถ้าเรามีโอกาสส่งเสริมได้เราควรจะมาส่งเสริมตรงจุดนี้เงินตรงนี้ไม่ได้มากมายแต่มีค่าสำหรับชาวบ้านนะคะที่นี่ค่ะเพราะว่าเราจะสัมผัสกับดร.ปวริศเนี่ยตลอดเวลานะคะนอกจากทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเนี่ยดร.ของเราก็จะเลี้ยงเด็กกำพร้าโทษเนี่ยให้ทุนการศึกษาน้องๆที่ยากไร้ทุกปีเลยนะคะปีนี้หมดไปเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้เราบริจาคไปทั้งหมด 1,000 ทุนทั้งประเทศเพราะว่ารายได้เราทำธุรกิจ 10% เราแบ่งทำกองทุนหมดเลยครับมากี่คน5คนดิฉันรับหมดค่ะรับได้แต่มาทีละคนเข้าทีละคนนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวอักเสบไม่ถึงเข้ามาคุยอะค่ะอย่าคิดมากอันนี้มาแล้วหมายเลข3ได้รับรางวัลขวัญใจพี่สุดานะคะอุ้ยงามหยดจริงๆตอนสมัยสาวๆดิฉันก็สวยอย่างนี้ล่ะค่ะตอนหลังกินสับเป็นไปตายในท้องมันได้เป็นพิษสภาพเลยอย่างที่เห็นคุณแม่นั่งเงียบชะเคี้ยวอะไรคุณแม่ฟันก็ไม่ขี้หมีเคี้ยวอะไรเงียบ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 สวัสดีครับเคี้ยวผักฝรั่งตายแล้วคุณแม่ตอนนี้เหลือ4ซี่จะเหลือ2เนี่ยอะไรนะคุณแม่มากับใครวันนี้ใครมาส่งมากับนางงามป่ะยังไงฝนจะมาแล้วเนี่ยต่อไปรางวัลขวัญใจคุณพันนีนะคะเรียนเชิญคุณพันนีเราต้องรีบมอบนะคะถ้าทางจะเปิดคอนเสิร์ตฝนธนสุนทรอีกแล้วนะคะและขวัญใจคุณพันนีหมายเลข26ค่ะหมายเลข26อยู่ไหมคะนางงามนางงามช่วยมาอยู่แถวนี้ได้ไหมคะลูกเฉลิมอยู่มาแถวนี้ลูกมา นางงามตอนเป็นผู้หญิงก็ชื่อเพราะดูประชาชนชื่อเฉลิมบ้างสมคิดบ้างวิทูลก็มีบุญเอิบก็มีทำมาลุกมาเออ26ขวัญใจคุณพันนีนะคะมีข่าวดีจะบอกนะคะวันนี้เราขายป๊อปปูล่าโหวตคือขายดาวเนี่ยดำเงินเข้าวัดเป็นยอดเงินทั้งหมดนะคะ 11,740 บาทขอเสียงตบมือขอบคุณนางงามทุกหมายเลขที่ร่วมทำบุญโดยการซื้อดาวนะคะจะได้รางวัลขวัญใจประชาชนด้วยใครได้ดาวเยอะสุดอีกสักครู่รู้กันนะคะต่อไปขวัญใจคุณพรพิไลค่ะเรียนเชิญคุณพรพิไลเอามาแล้วมายังคะและขวัญใจคุณพรพิไลได้แก่หมายเลขได้แก่ได้แก่เฮ้ยได้แก่หมายเลข25ค่ะยินดีด้วยกับน้องหมายเลข25นะคะต่อไปรางวัลขวัญใจไม่อีทขวัญใจคุณพอลลี่คุณหมอมุ้ยนะคะเรียนเชิญค่ะมาแล้วนะคะมิวสิกคอเบาๆมีไหมคะคอเบาๆนี่คือหมายเลข25นะคะขวัญใจคุณพรพิไล
ต่อไปรางวัลขวัญใจแม่อีทกรองทองนะคะตามด้วยขวัญใจคุณบอลลี่จากแอปอารีน่านะคะเดินเร็วลูกตอนนี้คะแนนไม่มีแล้วลูกเออเดี๋ยวฝนตกคนอื่นไม่ต้องกังวลกันคุณแม่หมอกตีเนี่ยแกชอบทำบุญดิฉันน่ามากับแกบ่อยไปแจกทุนการศึกษาน้องๆตามโรงเรียนบางที500ทุน200ทุนแล้วแต่ว่าโรงเรียนนั้นจะมีน้องๆยากจนมากแค่ไหนเพราะว่าเคยได้ยินคุณแม่ว่าสมัยเด็กๆคุณแม่ลำบากมากใช่ไหมคุณแม่ขาบางทีไปเรียนรองเท้าก็ไม่มีเดี๋ยวนี้คุณแม่สบายมีเงินเป็นพันๆล้านก็อยากจะคืนสู่สังคมบ้างนี่คือคนดีของสังคมเราอยากให้พวกเราตบมือให้จันติสักครั้งได้ไหมคะคุณแม่ค่ะยอดเยี่ยมมากแล้วรู้สึกว่าล่าสุดเรามามอบที่โรงเรียนที่นี่ด้วยนะคะต่อไปขวัญใจคุณแม่อีทกรองทองนะคะผู้โชคดีได้แก่หมายเลขยินดีกับหมายเลข4ค่ะหมายเลข4แอปอารีน่านะคะหรือขวัญใจคุณพอลลี่ของเรานั่นเองนะคะมาดูว่าเบอร์ไหนจะเลิกค่ะได้รางวัลดีนะคะเรียนเชิญคุณพอลลี่ค่ะวันนี้ก็เดินสายทำบุญยิ่งเลยนะคะรู้สึก19ก็ทำบุญอีกแล้วใช่ไหมคะและขวัญใจคุณพอลลี่นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข29ค่ะหมายเลข29รางวัลต่อไปนะคะรางวัลขวัญใจคุณหมอมุ้ยขวัญใจคุณนินิวนะคะและขวัญใจคุณอ้วนใช่ไหมคุณแม่คุณอ้วนนะคะแล้วก็ขวัญใจท่านกำนันสุดานะคะเป็นสุดท้ายเลยนะคะตรงช่วงนี้รางวัลต่อไปรางวัลขวัญใจหมอมุ้ยนะคะวันนี้แม้ว่าจะดึกขนาดไหนนะคะต้องขอบคุณแรงเชียร์แรงใจของพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ยังอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายอีกสักครู่จะทราบแล้วนะคะว่าผู้ชนะเลิศตำแหน่งน้องนางบ้านนานางฟ้าจำแรงบ้านหนองน้อยจะเป็นสาวงามหมายเลขอะไรนะคะอีกสักครู่เราจะได้ทราบพร้อมๆกันนะคะขอบคุณคุณพอลลี่ด้วยนะคะต่อไปเรียนเชิญคุณหมอมุ้ยค่ะอันนี้คู่จิ้นคู่ใหม่ปะไงไปไหนด้วยกันตลอด เอาละค่ะเอาละค่ะแค่รางวัลพิเศษนะคะถอยหลังเลยค่ะรางวัลขวัญใจหมอมุ้ยนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข26ค่ะ26ค่ะน้องได้2รางวัลและต่อไปขวัญใจคุณนิวนะคะนิวจิวเวลรี่จากยะลานะคะคุณแม่เทเบอร์อะไรน่ารักมากเลยคุณแม่เชียร์หนูมาถ้าหนูประกวดถ้าหนูประกวดคุณแม่เชียร์หนูป่ะคุณแม่น่ารักเลยคุณแม่ลูกชายหล่อไหมอ่ะหนูอยากไปอยู่ลพบุรีอ่ะอยากเป็นลูกสะใภ้คุณแม่คนโตอยู่ไหนคนโต
โอ้50กว่าไม่ไหวแล้วแม่พักจบการขายเรียนเชิญคุณนิ้นิวด้านหน้าค่ะขวัญใจคุณนิ้นิวนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข32ค่ะหมายเลข32ต่อไปขวัญใจคุณอ้วนนะคะเรียนต่อด้วยขวัญใจท่านกำนันนะคะอันนี้เป็นภรรยาของคุณนิ้นิวนะคะบ้านหมายรู้ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นสามีคุณนิ้นิวนะคะวันนี้น้องๆสวยๆเท่านั้นเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าน้องเหล่านี้เคยบวชเนนเคยเป็นทหารรับใช้ชาติบางคนอย่างเบอร์สิบอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเคยเสียชีวิตมาแล้วด้วยนะคะวันนี้ยังพอขวัญเราได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากต่อไปขวัญใจคุณอ้วนนะคะเรียนเชิญค่ะและขวัญใจคุณอ้วนนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข33ค่ะหมายเลข33นะคะคุณอ้วนนี่ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะอ๋อเบอร์33ไปช่วยเลื่อยไม้ไหมคะทำเก้าอี้ทำอะไรอย่างเงี้ยเย็บต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาสวยขนาดไหนจะไปเมาค่ะดูและรางวัลตรงนี้ต่อไปเรียนเชิญขวัญใจท่านกำนันนะคะท่านกำนันสุดานะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข19ค่ะหมายเลข19น้องคนนี้นี่เองอ๋อท่านกำนันท่านชอบเล่นพระชอบเล่นของขลังท่านก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นของดีจังหวัดนะฮะอยากให้ท่านกำนันหอมแก้มน้องสักหนึ่งปอดนะคะหอมแก้มได้ไหมคะท่านกำนันขาเปลี่ยนจากหอมแก้มเป็นแก้มทำปืนลั่นใส่ก็ได้ค่ะขอบคุณท่านกำนันสุดามากเลยไม่หอมแก้มน้องหน่อยเหรอคะท่านกำนันขาท่านกำนันก็เก่งๆเหมือนกันนะเบอร์19ก็คิดว่าถ้วยเล็กไปเรามีถ้วยใหญ่ๆอยู่ด้านนู้นไปเลือกได้เลยนะคะต่อไปรางวัลพิเศษนะคะอีก10รางวัลนะคะเริ่มต้นจากรางวัลขวัญใจขวัญใจชาวบ้านวัดหนองน้อยเรียนเชิญท่านกำนันอีก1ครั้งค่ะท่านกำนันขาท่านกำนันเชิญค่ะเรียนเชิญท่านกำนันนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะมรดกวันปัญจัยวัดบ้านวัดหนองน้อยนะคะเรามอบรางวัลขวัญใจชาวบ้านวัดหนองน้อยเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าแล้วเดี๋ยวแม่ตีจะเป็นผู้มอบเงินรางวัลทุกรางวัลตัวนี้เลยนะคะอย่าลืมติดตามชมภาพการประกวดที่ Miss Angie Beauty Queen นะคะ
เดี๋ยวเรียนเชิญแม่หม่อมตีก่อนนะคะสมัยสาวๆแม่หม่อมตีเนี่ยก็เคยประกวดนางงามเยอะหลายตำแหน่งเลยเคยรู้จักแกครั้งแรกตอนแกประกวดนางงามผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีแกคว้าตำแหน่งที่ดาหนอนง้อปีนั้นเชียร์อุ้ยแม่ดีใจแม่สวยมากไม่ได้รางวัลนี้เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติมากเรียนเชิญคุณแม่ค่ะตายแล้วเหมือนคุณแม่กับคุณพ่อมอบรางวัลคู่กันเลยดูสิตายแล้วต้อนรับท่านกำนันและเมียท่านกำนันนะคะอยากเรียนเชิญคู่เบ่าสาวกล่าวต้อนรับลูกค้านิดหนึ่งไม่รับแขกแล้วรับลูกค้าอ่ารางวัลขวัญใจชาวบ้านวัดหนองน้อยนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข18ค่ะหมายเลข18คุณแม่กับคุณพ่อไม่กล่าวอะไรเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกๆบ้างเหรอคะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นท่านกำนันพาภรรยาออกงานนะคะที่บ้านว่ามันตั้งตรงพอดีนะตั้งตรงด้วยไม่ต้องขยับหันด้านหน้าเลยค่ะฝั่งรู้เลยนะคะให้ท่านกำนันของใส่สะพายมอบถ้วยและคุณแม่ตีมอบซองเงินนะคะเราให้นายแบบจะช่วยเพราะนายแบบจะคุ้นมากกับการได้ใส่สะพายเราเป็นลูกที่ดีเราถือคติที่ว่างานสำเร็จไปได้ด้วยดีต้องพ่อกับแม่ร่วมกันนะคะแต่งดีไม่ใช่ค่ะขอเชิญแม่ติยูอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องอยู่ตรงกลางเลยลูกเอาแม่ติยูอีกฝั่งหนึ่งคุณแม่เอาป้ายสิลูกให้เอาป้ายอย่างนี้นะคะทุกแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปรางวัลแต่งกายงามนะคะเดี๋ยวเชิญดร.ปวริศมอบนะคะรางวัลนี้ต้องขอบคุณท่านกำนันสุดานะคะให้เกียรติมอบรางวัลด้วยเงินรางวัลพิเศษ 2,000 บาทรับที่อาจารย์ศรีทุกคนเลยนะคะถอยมาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณท่านกำนันด้วยนะคะรางวัลต่อไปเดี๋ยวเชิญดร.ปวริศมอบ1รางวัลก่อนขอเชิญน้องถอยมาเลยค่ะน้องขาน้องเบอร์18รางวัลแต่งกายงามได้แก่หมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17นะคะดิฉันเดาว่าเป็นเบอร์10ไม่ใช่เบอร์10ค่ะหนูว่าน่าจะได้รางวัลแต่งกายงามลูกสีเหมือนพี่เขาเลยเพียงแต่ผิดตรงที่พ่อถุงหนูลุยไปนิดนึงนะลูกเริ่มลุยแล้วเสื้อก็ตะเข็บเริ่มแตกนะแต่ดูเป็นคนสวยมากมีแฟนยังลูกมีแฟนยังยังเลยเนาะอันนี้จมูกหนูใหญ่เองหนูทำให้ใหญ่ลูกหายใจสบายนะจมูกใหญ่แม่นะหายใจสบายหายใจทีแบบว่าตู้เย็นพัดลมเข้าไปเลยต่อไปรางวัลผู้พระนามส่งเสริมความเป็นไทยขอเชิญคุณพรพิไลมอบรางวัลนะคะเราจะมีพวกรางวัลต่อไปนี้นะคะเรียนเชิญมาแสดงใบได้ข้างเวทีเลยนะคะคุณพรพิไลคุณรัชกรคุณรุธฮาเลมคุณสุภาแม่อีคุณปักและคุณบุญชัย
คุณแม่ตีด้วยนะคะรางวัลขวัญใจรางวัลทุกข์ธรรมส่งเสริมความเป็นไทยเป็นเรื่องลูกเรียนเชิญคุณพรพิไลค่ะรางวัลนะคะทูตวัฒนธรรมส่งเสริมว่าเป็นไทยหมายเลข33ค่ะได้เหรอเอาไปฟังคุณรัชกรนะคะสาวเจ้าเสน่ห์ได้แก่หมายเลข31ค่ะหมายเลข31มิตรภาพเรียนเชิญคุณลุกทาเรนนะคะและรางวัลนางงามมิตรภาพได้แก่หมายเลข35ค่ะหมายเลข35คุณสุดานะครับพี่สุดามอบรางวัลด้วยนะคะได้มอบรางวัลนางงามบุคลิกภาพ
างงามหมู่มิตรภาพนะคะมอบโดยคุณสุดาได้แก่หมายเลข27ค่ะวันเยอะๆเป็นกำลังใจให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะกล่องทองเอาคุณอ้วนเชิญค่ะคุณอ้วนมอบอย่างไรเรียนเชิญค่ะรางวัลสวยสมบูรณ์ได้แก่หมายเลข8ค่ะนางสาวผิวเนียนนะคะขอเชิญแม่อีทกรองทองต่อไปขวัญใจนางงามผิวเนียนค่ะรางวัลนางงามผิวเนียนนะคะหมายเลข11ค่ะคือหมายเลข11นะคะกับรางวัลนางสาวผิวเนียนกรรมการเราเก่งมากใส่คุมขนาดนี้ยังรู้ว่าผิวน้องเนียนนะจริงๆผิวเนียนก็จะเป็นดิฉันเพราะฉันเปิดเยอะสุดมอบโดยคุณแม่อีทนะคะนายกสมาคมรักผมก้าวแห่งประเทศไทยต่อไป
ไปนะคะรางวัลขวัญใจปักบ้านผมนะคะอันนี้มีอีโบเชอร์พร้อมด้วยรางวัลนะคะเป็นกีบอร์ดเชอร์ขวัญใจพิเศษอันนี้มอบโดยคุณนิกคุณกี้นะคะคุณกี้บ้านผมนั่นเองนะคะได้แก่หมายเลข14ค่ะต้อนรับแขกเรื่องในงานมงคลอุปสมบทด้วยนะครับและรางวัลสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะรางวัลสวยสมวัยนะคะเราขอเชิญคุณปัดบ้านผมหรือพนักท่านหญิงปัญญาสร้อยทองนายกสมาคมสตรีมีไข่แห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบรางวัลนะคะมีเงินสด 2,000 บาทด้วยนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข14ค่ะและต่อไปรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะจากการขายดาวเพื่อทำบุญเข้าวัดได้เงินสด 10,000 กว่าบาทนะคะเรียนเชิญคุณแม่หม่อมตีนะคะให้เกียรติมอบรางวัลน้องๆที่รางวัลที่1 2 3 4 5จะได้มงกุฎเพชรนะคะเนี่ย5อันรวมกันเป็นแสนเลยนะคะอันละเกือบ 20,000 นะคะและรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่หมายเลขหมายเลข28ค่ะสูงเลยเนี่ยถ้าทำงานพวกการไฟฟ้าจะดีมากไม่ต้องชั้นกระไดเลยครับคุณพระช่วยน้องๆยืนรูปหรือถ่ายรูปกับแม่ตี1ครั้งก่อนจะประกาศเข้ารอบ16คนลึกก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบบ้างหรือใครจะอยู่ของเราบ้างนะคะกรรมการก็กันกองมาจะได้16หมายเลขและเดี๋ยวจะยกป้ายคะแนนสูงสุด5คนเข้ารอบสุดท้ายนะคะเพื่อตอบคำถามแต่ถ้าคะแนนเท่ากันเราก็กี่คนเราก็ดูเข้าไปตอบคำถามนะคะแล้วตอบคำถามเสร็จใครตอบดีที่สุดเอาไปเลย1 2 3 4 5ถ้าคะแนนเท่ากันใช้ความสวยที่ยกในรอบนี้เป็นตัวตัดสินThank you.
ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรตินะคะเรียบร้อยส่งสัญญาณนะคะจะได้ไม่ลำใหญ่โอเคค่ะสี่ท่านลงไปพักผ่อนอีกสี่ท่านเชิญค่ะเรามีโอกาสถ่ายภาพกับนางงามรุ่นแม่เลยนะคะต่อเลยค่ะอีก4ท่านค่ะลงมาพักผ่อนเลยลูกใครเข้ารอบก็ยินดีด้วยนะคะใครไม่เข้ารอบไม่ต้องเสียใจนะคะน้องชุดเหลืองนี่หนูโดนของมันรู้ทำไมหน้าหนูดำจังเลยเนี่ยมาในวัดลูกลมเพลลมพัดหนูต้องดูดีๆโอเคค่ะไปพักผ่อนอีก4คนค่ะและสุดท้าย1สาวงามกับอีก1เชือกนะคะขอบคุณดร.ปวริศชัยชนะกิตติยศนะคะต่อไปคณะกรรมการดูป้ายคะแนนนะคะเราจะประกวดด้วยความรวดเร็วลงคะแนนและทราบผลว่าใครจะเข้ารอบ5คนสุดท้ายเลยนะคะสาวงามที่ผ่านเข้ารอบนะคะ16คนเดี๋ยวแป๊บนึงให้น้องลงค่ะใครรู้ตัวเองจะเข้ารอบอยู่ใกล้ๆอย่าไปไหนประจำชาติเป็นชุดที่สวยงามสำหรับหนูนาคิดว่าผ้าไทยนั้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรอยยิ้มของไทยคนไทยได้ขึ้นชื่อว่าสยามเมืองแห่งด้ามขวานทองเราก็ต้องประกาศศักดาให้คนทั้งโลกรู้ว่าสยามเมืองแห่งด้ามขวานทองหนูนานั้นอยากจะชุดไทยจักรีไปบอกกับคนทั้งโลกนะคะหนูนาคิดว่าชุดไทยจักรีเนี่ยเป็นชุดที่สวยที่สุดและสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างคำกล่าวที่ว่าคนไทยจะทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำไปเผยแพร่ก็คือการกระทำมากกว่าค่ะคือเราจะเอาชุดไปนั้นเราก็ต้องบวกกับการกระทำประพฤติดีปฏิบัติดีหนูนาเชื่อว่าการคิดดีนั้นเรานั้นควรปลูกจิตสำนึกให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าเรานั้นจะกระทำแต่ความดีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการกระทำความดีนั้นไม่ต้องจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แค่คุณนั้นคิดที่จะทำก็ถือว่าได้ทำความดีแล้วหนูนาก็อยากจะฝากว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวขอขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของหมายเลข3นะคะยืนขอคะแนนนะคะคะแนนของน้องคือคะแนนคือ10 10 9 10 10 10 109 9 9 9 9 9 9แล้วก็10ค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข4คุณจะมีวิธีป้องกันปัญหา HIV ได้อย่างไรค่ะสำหรับสิ่งที่น้องค่ะสำหรับถามน้องจี้ว่าน้องจี้จะเลือกป้องวิธีป้องกัน HIV อย่างไรสาวประเภท2อย่างเราในทุกๆคนย่อมมองสาวประเภท2ไม่ดีย่อมมองว่าสาวประเภท2เป็นผู้เสียตัวง่ายแต่ที่จริงแล้วสาวประเภท2อย่างเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะการติดเชื้อ HIV มี3ทางคือ1แม่สู่ลูก2เพศสัมพันธ์และ3การใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกเข็มร่วมกันค่ะ
สิ่งพวกนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราเป็น HIV ในเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องหาวิธีป้องกันและวิธีแก้ไข HIV นั้นไม่สามารถที่จะแก้ได้แต่อยู่ที่ตัวเราที่เราจะเลือกดำเนินตนไม่มีใครจะดีไปซะทั้งหมดและไม่มีใครจะเลวไปทั้งหมดผู้ติดเชื้อ HIV นั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเลวนะคะเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่อาจจะติดมาจากพ่อแม่หรือการมีเพศสัมพันธ์จากผู้ชายที่ไปนอนกับผู้อื่นนำมาสู่ตัวเขาค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งป้องกันของน้องจีจี้และเคยมีคนกล่าวกับน้องจี้ไว้ว่าจงเติบโตกับความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดกับความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังและเป็นคนดีที่ไม่ต้องเด่นดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีขอบคุณค่ะขอคะแนนนะคะขอคะแนนด้วยคะแนนคือ9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9แล้วก็9ค่ะเป็นคำตอบที่ดีที่ดีมากเลยนะคะเพราะกรรมการหลายท่านก็มีเชื้อ HIV กันนะคะกรรมการก็จะมีรู้วิธีป้องกันกันแล้วนะคะหมายเลขต่อไปลูกหมายเลข11นะคะขอเชิญภรรยาพี่ให้น้องจับหน่อยนะคะเปิดเลยลูกเปิดหมายเลข8นะคะคำถามคือถ้าคุณเลือกที่จะขอพรได้1ข้อหรือ1อย่างคุณจะเลือกขออะไรค่ะถือเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าน้องหนูดำขอพรได้1ข้อน้องหนูดำจะขอพรให้คุณแม่น้องหนูดำมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าบ้านของหนูดำเป็นครอบครัวที่ยากจนหนูดำมีทุกวันนี้เดินสายประกวดเพื่อหาเงินส่งเลี้ยงคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ต้องน้องที่บ้านค่ะแม่น้องหนูดำนะคะต้องรับจ้างเย็บผ้านะคะเพื่อที่จะนำเงินมาให้หนูดำไปเรียนเพราะฉะนั้นพรข้อนี้น้องหนูดำขอมอบให้คุณแม่ค่ะและน้องแม่น้องหนูดำเลี้ยงน้องหนูดำมาไม่เคยหวังอะไรจากน้องหนูดำหวังกับเพียงน้องหนูดำเพียง3สิ่งยามแก่เฒ่านะคะคุณแม่หวังหนูดำมาเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังหนูดำเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังหนูดำช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจขอบพระคุณค่ะและคำตอบของน้องคะแนนคือ9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9แล้วก็10ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่สบายดีไหมคะช่วงนี้สบายดีนะคะต่อไปหมายเลข17นะคะแต่แม่พี่ชอบสอนให้แม่เป็นกระเทยอย่างมีคุณค่าแต่ราคาเท่าน้ำอัดลมก็พอแพงไปผู้ชายไม่เอาเฮ้ยจับฉลากจริงๆน้องผู้ชายเขาก็อยากตอบคำถามนะคะพี่คิดว่าแกะเลยลูกแกะเลยหมายเลข6นะคะอุ้ยอาเซียนมีกี่ประเทศและคุณมีวิธีการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างไรกี่ประเทศบ้างค่ะสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเรานะคะมีทั้งหมด10ประเทศค่ะและถ้าถามว่าน้องปังปอนจะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างไรปอนขอใช้การประชาสัมพันธ์ relationship หรือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะโดยการประชาสัมพันธ์อย่างแรกคือการใช้ปากต่อปากโดยการใช้สื่อปากต่อปากค่ะเพราะว่าเป็นสื่อที่รวดเร็วอย่างที่2คือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ค่ะและอย่างที่3เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะการใช้สื่อโซเชียลแคมในปัจจุบันค่ะเพราะว่าสื่อโซเชียลแคมในปัจจุบันนะคะมีอิทธิพลต่อคนในสังคมค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกถ้าคุณได้รับการรับรู้จากทางโซเชียลแคมคุณก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วค่ะและสิ่งที่น้องปังปอนจับประชาสัมพันธ์นะคะให้ประเทศอาเซียนได้รู้นะคะว่าประเทศไทยของเรามีดีอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือมีพระมหากษัตริย์ที่เคารพค่ะมีพระมหากษัตริย์ที่เราควรเคารพนะคะสองคือศิลปะวัฒนธรรมของไทยค่ะสามคือการแต่งกายนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะผู้เข้าประกวดทุกคนสวมใส่ชุด
ชาวสวนนะคะก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยค่ะและอย่างที่สามนะคะความรักความสามัคคีค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังมีให้กันไม่พอแต่ความเชื่อว่าภายภาคหน้าของเราเนี่ยนะคะเราจะสามัคคีกันแน่นอนค่ะทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังขอบคุณค่ะขอคะแนนนะคะคะแนนคือ10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10แล้วก็9ค่ะตอบดีทีเดียวตั้ง10ประเทศอาเซียนมีประเทศไหนพี่พอไปขายแกงกะหรี่ได้บ้างไหมคะพี่ทำอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกะหรี่หมูหรือกะหรี่ไก่นะคะใส่กะทิข้นๆ อันนี้ใบเรียกเลยลูก26แกะเลยนะคะคำถามข้อที่4คุณจะมีวิธีการรักษาประเพณีไทยอย่างไรที่คุณคิดว่าดีที่สุดมา1อย่างค่ะการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะในความคิดของน้องแก้วเนี่ยน้องแก้วคิดว่าเด็กๆเนี่ยคืออนาคตของชาติเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดเมื่อเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้การรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามแล้วเนี่ยเมื่อเขาเติบใหญ่นะคะเขาก็จะช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่รุ่นลูกของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องแก้วเชื่อว่านี่แหละค่ะเป็นหนทางรักษาวัฒนธรรมไทยได้อย่างแท้จริงอย่างไรแล้วนะคะอยากให้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทำให้วัฒนธรรมของเรานะคะเสื่อมถอยลงอยากให้ทุกคนนะคะกินของไทยใช้ของไทยเพราะว่าประเทศไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเที่ยวไทยคือคืนเศรษฐกิจไทยคือคักค่ะขอบคุณค่ะขอคะแนนค่ะ9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10เก้า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 ขอเสียงตบมือทั้ง5ท่านนะคะอะไรนะเที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจไก่คึกคักเหมือนพี่เลยกระเทยไทยคึกคืนวัดพระบาทน้ำพุคึกคักค่ะเราไปรวมตัวที่นั่นก่อสร้างพรรคเทยรักเทยนะอ่ะเดี๋ยวกรรมการลงคะแนนก่อนเอามิวสิกหน่อยเลยให้น้องๆเดินอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการโชว์โฉมไฟนอลวอล์กนะคะเริ่มจากหมายเลข3น้องหนูนานะถ้ามีคะแนนเท่ากันนะคะเอาความสวยเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวชี้นะคะเราก็ประกวดเสร็จตามจุดประสงค์นะมันรู้จักจุดประสงค์ที่ดร.ปวริศ ชนกิตติยศหรือคุณแม่หม่อมศรีของเราเนี่ยอยากให้มีแล้วคุณแม่บอกว่าอยากจะจัดเป็นประเพณีทุกปีเลยนะคะเราตัดสินด้วยความยุติธรรมนะคะกรรมการหลายท่านไม่ได้มีความรู้จักส่วนตัวกับสาวงามเพื่อประกวดทั้งสิ้นไม่เคยรู้ว่าคนไหนเป็นนางงามผ่านเวทีไหนมาบ้างนะคะวันนี้แสงไฟโอกาสความสวยงามของน้องอยู่ที่คณะกรรมการของเราทุกท่านค่ะหมายเลข3นะคะน้องหนูนาหมายเลข4นะคะน้องจีจีวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทุกท่านนะคะที่มาร่วมตัดสินกันสละเวลาอันมีคุณค่าวันเสาร์ด้วยนะคุณพอดดี้ครับวันเสาร์ด้วยวันนี้ลูกค้าที่แอปคงถามมาหาว่าบอสไปไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบออกเดทกับหมอหุ้ยพากันแบบว่าลับลาต่อไปค่ะหมายเลข11นะคะน้องหมูดำ
ลูกแก้วนะคะหมายเลข26นะและต่อไปนะคะหมายเลข17น้องปังปอนนะคะเดี๋ยวเรียกเชิญคุณแม่หม่อมศรีด้านบนเลยนะคะการประกวดของเราเสร็จสิ้นแล้วเราได้ผลการประกวดนะคะเดี๋ยวเรากลับเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านบนเวทีเลยนะคะพร้อมกันเราจะมอบรางวัลและเราจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับเป็นภาพประทับใจนะคะสำหรับใครทุกท่านสำหรับท่านคืนนี้เดี๋ยวเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านถ่ายภาพนะคะลึกหลังจากประกวดเสร็จนะคะแล้วเราจะประกาศรางวัลตรงนี้เลยนะคะเชิญน้องทั้ง5ท่านถอยหลังนะคะ29เชิญบนเวทีทุกท่านเลยนะคะเราแบ่งฝั่งนะคะเป็นฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงกับฝ่ายหญิงน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ติ๋มอยู่ไหนคะแม่ติ๋มแม่ติ๋มมอบมงกุฎก่อนแม่อีฟมอบสันสลายแม่พันนีมอบเงินรางวัลและพี่สุดามอบถ้วยนะคะด้านหน้าเลยค่ะและรองอันดับที่4นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข26ค่ะเรียนเชิญคุณอ้วนคุณนิวทางนี้นะคะคุณอ้วนคุณนิวคุณรุธแล้วก็คุณก๊อฟวันแมนเซนิเซ็ตผู้ชายผู้ชายต่อไปเรียนเชิญคุณรัชกรนะคะด้านหน้าเลยค่ะเรียนเชิญคุณหมอมุ้ยคุณพอลลี่แล้วก็ท่านใหญ่ๆนะคะให้กำลังด้วยนะคะครับครับโอเคนะคะต่อไปค่ะรองอันดับที่2หรือที่3นะคะ
ย่าเพิ่งลงนะคะถ่ายภาพร่วมกันเชิญค่ะเชิญด้านหน้านะคะและรองอันดับที่2นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข3ค่ะพี่ไข่มุมร้อนมาปอนจ้ะขอบคุณมากค่ะต่อไปจะประกาศรองอันดับที่1นะคะอีกหมายเลขคือรางวัลชนะเลิศในวันนี้ค่ะและรองอันดับที่1นะคะน้องนางบ้านนานางฟ้าจำแรงได้แก่หมายเลขรองอันดับที่1หมายเลข17ค่ะนั่นคือหมายเลข11ได้รางวัลชนะเลิศนะคะต่อไปค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่หมายเลข11นะคะเรียนเชิญผู้มอบรางวัลเรียนเชิญกรรมการนะคะใส่ภาพร่วมกันตรงนี้เลยนะคะพอดีผิดพลาดประการใดวาจาใดไม่ไพเราะไม่สุภาพนะคะต้องกราบขออภัยในโอกาสนี้นะคะผิดพลาดประการใดในฐานะนะคะผู้ช่วยผู้จัดการของเครื่องบริวารนะคะต้องกราบขออภัยอย่างสุดซึ้งนะคะกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้บุญร่วมกันนะคะขอให้ผู้ที่ร่วมชมงานและร่วมทำบุญนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพมีความสุขทุกสิ่งอย่างทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างนะคะขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนากันทุกๆท่านเลยและที่สำคัญให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเรียนเชิญพ่อใหญ่ด้วยสิคะขึ้นไปเลยอ๋อโอเคโอเคคุณแม่เก็บหมูยังไงครับใกล้หรือไกลได้ปะได้
เอาแจยุคที่มีเหรโอเคครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะมองกล้องนี้นะครับกล้องนี้ลูกโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับมองกล้องนี้นะทุกคนนะโอเคครับขอบคุณครับพี่ถ่ายแต่สาวพี่ไม่ถ่ายผมบ้างเลยเนี่ยเก็บโต๊ะอยู่เนี่ยพี่ถ่ายผมบ้างเลยเก็บโต๊ะดิภาพเป็นของภาพเป็นของโอเคป้าเนี่ยถ่ายเยอะนะครับใช่นะฮะได้ครับได้ครับเบียนไม่อยู่เที่ยวไหมเที่ยวเอาใครกดแล้วพี่เอาใครเนี่ยไม่อย่าหาผมขโมยยิงเอาใครเนี่ยเที่ยวไม่ได้ทำไมอ่ะคือสร้างภาพพี่สร้างภาพของลูก